ค่ะสวัสดีค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือ My First Discovery นะคะเป็นรุ่นเก่าเป็น Vintage เลยนะคะชื่อเรื่องว่า Let's Look at the Vegetable Garden นะคะเป็นแบบ Close Up ค่ะเราได้บางคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วว่ามันมีหนังสือไฟฉายใช่ไหมคะหนังสือไฟฉายเนี่ยก็คือจะแบบว่ามีด้ามไฟฉายแล้วก็จำลองนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในฟิล์มดำๆแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนเราฉายไฟค่ะแต่เล่มนี้เนี่ยคือเป็นคล้ายกันเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจากไฟฉายมาเป็นแว่นขยายค่ะเล่มนี้ก็คือวิธีการนำเสนอเหมือนกันเลยนะคะกับไฟฉายแต่เป็นแว่นขยายนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะแกะเจ้าแว่นตัวนี้ค่ะออกมานะคะซึ่งแว่นตัวนี้เนี่ยพอแกะออกมาแล้วอ่ะก็จะเอามาเสียบไว้ในช่องที่เขาให้มาได้นะคะก็คือว่าพอหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยเราก็เอามาเสียบกลับเก็บเข้าไปในที่เดิมได้นะคะเจ้าแว่นของเราเนี่ยค่ะเขาก็จะสอดเข้าไปในแต่ละหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเทคนิควิธีการใช้งานก็คือทำแบบนี้นะคะก็คือสอดแว่นเข้าไปนะคะแสดงให้เห็นภายใต้ของแผ่นฟิล์มสีดำเนี่ยพอสอดแว่นเข้าไปมันก็จะชัดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่ในสวนของเรานะคะว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะโมคลิกเก็ตอยู่นะคะเราจะเข้าไปดูกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่ค่ะเราอันนี้ทำไฟฉายแว่นขยายจำลองมาให้นะคะพอสอดเข้าไปเราก็จะเห็นเลยนะคะใกล้ๆเลยค่ะว่าเจ้าโมคลิกเก็ตเนี่ยหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นี่เองนะคะแล้วเขาก็อยู่ในสวนของเราซึ่งหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นคาร์ดินัลบีโดนะคะเขาก็จะชอบอยู่ในสวนของเราเหมือนกันนะคะจะมีแมลงหลายชนิดมากเลยค่ะเรามาดูกันโอ้โหว้าวตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะหนวดของเขาเป็นแบบนี้ดูใกล้ๆเลยนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของขาของเขาแล้วก็ปีกหลังของเขาอะไรยังไงเป็นรายละเอียดยังไงนะคะในเล่มนี้ก็จะมีรายละเอียดของแมลงต่างๆหลายประเภทเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าโคโลราโดบีโดนะคะก็อยู่ในสวนของเราเหมือนกันนี่นะคะลายเขาสวยมากเลยนะคะเหมือนแตงโมเลยนะคะนี่ค่ะเขาเป็นแบบนี้นะคะก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะเด็กๆก็จะตื่นเต้นมากเลยว่าอุ้ยตายแล้วเราได้ซูมเข้าไปได้แบบขยายดูในแมลงต่างๆนะคะว่าอยู่ในส่วนของเรามีแมลงอะไรบ้างนะคะเราจะเห็นว่าแว่นขยายที่เขาให้มานะคะมันจะมีรูอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะแต่ทีนี้เวลาที่เราเอาเขาออกมาเนี่ยค่ะเขาจะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราจะใช้ทั้งคู่เลยนะคะเสียบเข้าไปซึ่งอันนี้มันก็จะมีความลึกนะคะทำให้เป็นเหมือนกับมีมิติของแว่นนะคะเวลาใช้อ่ะค่ะก็จะเสียบให้ด้านสีขาวเนี่ยค่ะขึ้นมานะคะก็อันนี้เป็นจำลองเนาะแล้วก็คือทำให้ดูว่าข้างหลังนะคะเวลาสอดเข้าไปเห็นไหมคะสีขาวเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นแมลงที่ซ่อนอยู่ในแผ่นฟิล์มมืดๆเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะวิธีการใช้งานคือทำแบบนี้ค่ะ